สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Bonsai Channel วิวกลับมาอีกครั้งกับช่วง Bonsai Review วันนี้มีรีวิวหนังอะไรมาแนะนำครับพี่อ้อมซีรีส์รีวิวหนังอังคารนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่เพิ่งดูจบไปและชอบมากทุกคนเพราะว่ามันเกี่ยวกับฐานของทางเกาหลีใต้ชื่อเรื่องว่า DP ค่ะแค่ดีกับใช่ DP ถ้าใครแบบเคยเห็นช่วงนี้มันติดเทรนด์ของทาง Netflix อยู่เป็นอันดับหนึ่งของไทยเลยนะเพราะว่าเพิ่งฉายมานะคะทุกคนขออนุญาตดู DP หน่วยล่าทหารหนีทัพหน่วยล่าทหารหนีทัพ Yes sirซึ่งเป็นมินิซีรีส์6ตอนจบฟิลเหมือนคิงดอมซึ่งออนแอร์ทีเดียวปึ้ง6ตอนแล้วนี่ก็ดูตาแตกเลยนะคะเพราะว่านักแสดงนำเนี่ยคือจองแฮอินจองแฮอินถ้าทุกคนงานที่แม่ที่สุดของเขาแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆดูหรือเปล่าก็คือ Prison Playbook เราชอบเขามาเราชอบหน้าแบบเนี้ยทุกคนอ่ะขึ้นรูปให้ดูจองแฮอินก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่กำลังมามากๆแล้วก็เป็นลูกรัก Netflix อีกคนนึงนะคะที่ได้ร่วมผลงานกับ Netflix หลายเรื่องแล้วทีนี้มาในเรื่องนี้ตามชื่อเรื่องเลยมันคือหน่วย DP ที่ตามล่าทหารหนีทัพเรื่องราวเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับหน่วยนี้เลยก็คือตัวพระเอกเนี่ยคือจองแฮอินในเรื่องเนี่ยเข้าไปเป็นทหารในกองทัพเหมือนเขาก็ครบกำหนดตามที่ทุกคนรู้กันว่าชายของเกาหลีอ่ะเพศชายของเกาหลีทุกคนอ่ะเขาต้องไปเกณฑ์อาหารป่ะมันจะมีช่วงอายุกำหนดแบบปุ๊บต้องไปเกณฑ์เรียนนี้เท่านี้ใช่ผ่อนได้ถึงอายุเท่านี้นะเมื่อถึงเกณฑ์คือต้องไปตัวพระเอกเราในเรื่องเนี่ยก็ถึงเกณฑ์แหละที่ต้องไปเขาก็เข้าไปอยู่ในกรมเข้าไปปุ๊บมันก็จะเล่าถึงพื้นเพของกรมทหารที่ทุกคนมันหดหู่มากแบบโซเรียลแบบมันเรียลมากแล้วคือเราชื่นชมซีรีส์เกาหลีที่เขาแบบสามารถหยิบประเด็นที่มันอ่อนไหวแบบนี้มาเล่าได้ถึงแก่นมากๆอ่ะคือเรามั่นใจเลยว่ามันมีทุกประเทศแบบเนี้ยคือสะท้อนมาที่บ้านเรามากๆเลยนะว่าบ้านเราจริงๆก็มีระบบแบบนี้ระบบโซตัสระบบแบบรุ่นสู่รุ่นกูโดนมึงก็ต้องโดนกูเคยโดนมาแบบนี้มาก่อนมาพี่มาหลังเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันเป็นเรื่องของรัฐทหารเขาก็จะอยู่กันด้วยยศอยู่แล้วเนาะตามลำดับพิมพ์ทหารเกณฑ์เรื่องเนี้ยมันเป็นการเล่าในรูปแบบใหม่อย่างที่ทุกคนรู้กันจริงๆซีรีส์เกาหลีมันเล่าเกี่ยวกับทหารมาหลายเรื่องแล้วแต่ส่วนมากตัวละครหลักอะจะเป็นทหารที่มียศประมาณหนึ่งอย่างเช่น The Sentence of the Sun ก็จะเป็นทหารที่แบบยศดังแบบสูงคาร์ดิคอนยูก็สูงหน่อยแต่เนี้ยคือทหารเกณฑ์ลากย่าระดับแบบร่างต่ำที่สุดเข้าไปในกองทัพในระดับแบบ beginner ทุกคนก็คือแบบครั้งแรกเข้ากองทัพพระเอกเราก็ต้องมีการปรับตัวที่หนักมากในพาร์ทแรกของเรื่องจะเป็นการเล่าว่าการเป็นทหารของเกาหลีอ่ะเขาต้องฝึกอะไรบ้างทุกอย่างมันเหมือนบ้านเรามากเลยทุกคนแม้ว่าเราจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการแบบเข้าไปในแบบทหารเกณฑ์จริงๆแต่ก็พอที่จะรู้มาบ้างว่ามันก็มีฝึกคล้ายๆแบบนี้การฝึกต้องตื่นเช้ามีเวลาจำกัดของการกินอาหารกินอาบน้ำได้หนึ่งนาทีกินข้าวได้3นาทีต้องตื่นมาแบบวิ่งถือปืนแบบลงบ่ออะไรเงี้ยคือมันเหมือนกันมากๆอะไรเงี้ยก็คือมันค่อนข้างที่จะตีแผ่ประเด็นนี้ลึกมากทุกคนตัวเอกของเราทีเนี้ยดันไปเข้าตาผู้ฝึกคนนึงที่เขาเป็นคนคุมหน่วย DP ซึ่งในเรื่องเนี้ยหน่วย DP อ่ะจริงๆอ่ะต้องมีคนออกไปปฏิบัติภารกิจ2คนไปเป็นดูโอก็ขาดคนอยู่ทีนี้หัวหน้าหน่วย DP อ่ะเขาก็มาเล็งเห็นเจ้าพระเอกของเรานี่แหละว่าแบบหน่วยก้าหรืออะไรต่างๆน่าจะแบบจับมาอยู่หน่วยนี้ก็เลยไปถามว่าสนใจไหมทีนี้เขาก็จับเขาจะผูกเข้ามาเป็นหนึ่งในสองดูโอที่ต้องออกไปตามล่าทหารหนีทัพตามชื่อเรื่องเลยก็คือมันจะเป็นซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับการหนีทัพของทหารหนีทัพ6ตอนเนี้ยมันจะมีการเล่าว่าทหารแต่ละคนน่ะทำไมเขาถึงหนีทัพหนีเพราะอะไรทำไมฟิลเหมือนทหารเกณฑ์แบบว่าหนีออกจากกรมทหารเพราะว่าอย่างที่คนรู้กันว่าการเข้าไปเกณฑ์ทหารนะจะกินระยะเวลาเกือบ2 ปี18เดือนที่หายไปกับเหตุผลของคนบางคน18เดือนมันยาวนานมากมันยาวนานมากแบบพ่อแม่เขาอยู่ข้างนอกเขาจะไม่มีคนดูแลหรือยังไงอะไรอย่างนี้นี่นะคือมันมีหลายๆอย่างหลายๆเหตุผลที่มันลึกมากๆทำให้เราได้คิดใช่ไหมเราบอกเลยว่าแบบสะเทือนใจมากขอโทษค่ะเรื่องเนี้ยสะเทือนใจมากๆทุกคนบอกเลยว่าแบบมันหดหู่อ่ะคือมันดูแล้วมันทริกเกอร์นี่ขอเตือนเลยนะว่ามันทริกเกอร์มากสำหรับคนที่จิตใจอาจจะไม่ได้พร้อมไปรับเรื่องราวที่หนักขนาดนี้เพราะมันเรียวมากบาดแผลของการที่แบบ
ทุกอย่างการต่อสู้การแบบโดนกดขี่ข่มเหงจากทางรุ่นพี่ผู้บังคับบัญชาหรือใดๆอ่ะเขานำเสนอแบบเรียลมากทุกอย่างมันแบบเฮียรับไม่ได้อ่ะบางซีนเราแบบน้ำตาแบบอยู่ตรงเนี้ยมันจุกมากมันเราไม่ออกจากมันแบบเฮียสงสารว่ะทำไมคนคนนึงมันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้วะทีเนี้ยเรื่องราวมันอาจจะดูเคร่งเครียดไปพุ่มกับคนเขียนบทเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาใส่ตัวละครอีกตัวนึงเข้ามาที่เป็นดูโอกับตัวพระเอกอ่ะที่บอกว่าเวลาไปปฏิบัติภารกิจ DP จะเป็นกัน2คนใช่ไหมก็จะมีพระเอกของเราอันจุนโฮกับอีกตัวละครนึงที่เข้ามาเป็นดูโอเนี่ยมาเบรกให้เรื่องราวมันสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วมันมีสีสันของเรื่องมากๆทุกคนก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครคนนึงขออนุญาตอ่านชื่อไปด้วยนะคะลืมชื่อกลัวพูดผิดก็คือฮันโฮยอนฮันโฮยอนเนี่ยรับบทโดยคนคุณคูฮโยหวานถ้าใครคลิปหน้าออกเราอินเสิร์ตภาพให้เขาเล่นล่าสุดคือเล่นอาชินอลเดอะนอตและเขาก็เล่นเทนทูโปซามภาคแยกที่เป็นเพนนิซูล่าก็คือเป็นหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานการันตีอยู่บ้างแล้วคือได้รับบทดีๆทั้งนั้นเลยและเรื่องนี้เรายอมรับเลยนะว่าตอนแรกเราดูเพราะจอห์นแฮอินแต่สุดท้ายเราโดนเขาตกไปเลยเว้ยโคตรมีเสน่ห์เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมาเบรกเรื่องราวให้มันแบบดีมากเขาส่วนใหญ่สมทบอะจะแบบโอ้โหใช่ไหมกล้าพูดเลยว่าเขาคือตัวหลักเลยเขาคือตัวชูโรที่ทำให้เราดูถึงตอนจบได้เลยอะคือมันเป็นเคมีที่ดีมากๆเว้ยระหว่างสองคนนี้ที่มันเป็นแก๊งพี่ชายน้องชายเนี่ยมันไม่ใช่โรแมนซ์แบบที่เราจะไปจิ้นอะไรแบบนั้นแต่มันคือพี่ชายน้องชายที่มันมีความแตกต่างชัดเจนมากๆคือตัวหลักอย่างที่เราเล่าไปอ่ะอันจุนโฮเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆเขาจะเป็นคนจริงจังการใช้ชีวิตเพราะว่าแบ็คกราวด์ชีวิตเขาก็เจอเรื่องหนักๆมาทั้งปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกตัวละครนึงอ่ะจะเข้ามาเบรกเขาเป็นคนที่ก็จริงจังการใช้ชีวิตแต่ก็จะมีมุมตลกมีมุมแบบเฮ้ยทำตามแผนแต่เราก็ต้องพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบเป็นการเบรกอารมณ์ที่สองคนนี้มันเป็นเคมีที่ว้าวมากแล้วแบบมันทำให้เรื่องราวแบบน่าสนใจมากๆซึ่ง6ตอนเนี้ยมันจะเล่าเกี่ยวกับทหารหนีทัพทั้งหมดเลยก็คือแต่ละตอนก็จะมีตัวละครมาเกี่ยวข้องกันไปตามล่าสองคนนี้ไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกเนี่ยจะตามล่าทหารคนนี้กลับมาได้ยังไงมันเป็นเส้นของการสืบสวนสอบสวนเล็กๆด้วยใครที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนอะชอบแน่ อย่างเราอ่ะเราชอบมากคือมันจะเหมือนการแบบไปตามล่าหาคนนี้เหี้ยคนเนี้ยเขาหนีไปขายอยู่เลยอยากดูเหมือนกันเพราะช่วงนี้แบบไม่ได้รีวิวเพราะทำงานเนี่ยมันปังเว้ยเดี๋ยวจะมาดูเหมือนกันอะไรเงี้ยดีเราคือ6ตอนรวดแล้วเราสึกว่าดูเราสะอึกดูเราได้บทเรียนตอนจบบอกเลยนะคะว่าทำคนเสียน้ำตาเยอะมากบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สะเทือนใจแล้วแบบเฮ้ยจบปวดจบแล้วมันทิ้งแมสเสจอะไรไว้ต่อจริงมันจะมีภาค2มั้ยหรือจริงๆน่าจะเป็นภาคเลยเราคิดว่าจบได้เลยไม่ต้องมีก็ได้เราคิดว่าจบได้เลยเพราะว่าแมสเซจที่เขาต้องการจะเล่าอ่ะมันสื่อแล้วมันจะแท้ถึงคนที่ได้ดู 100% เราเชื่อชอบซีรีส์เกาหลีที่เขากล้าหยิบยกประเด็นเหล่านี้ที่มันละเอียดอ่อนมากๆนะอ่อนไหวคือกองทัพของเกาหลีเขายอมให้อ่อนได้นี่กูก็นับถือบ้านเราก็มีกูบอกเลยละค่ะว่าถ้าเป็นผู้กองยอดรักแล้วมึงได้ดูอย่างนั้นนะทหารเกย์ก็เป็นคนรับใช้ถอนหญ้าไปวันๆแต่แฮปปี้แบบคิดว่าคือถ้าเป็นเรื่องในบ้านเรารับประกันว่าไม่ได้อ่อนแน่นอนไม่มีทางเซนซิทีฟเหลือเกินในประเทศเนี้ยบอกเลยนะคะว่าก็ยาลาไงอีดอกมีทุกช่องแล้วเนี่ยขอร้องรีเมคอ่ะมึงเลิกทำเถอะเนี่ยร้อยกว่ากูเกิดมาทุกยุคกูก็ได้ดูหลายรอบเหมือนกันเนาะไม่ได้ช่องแล้วเนี่ยขอร้องนะคะบอกเลยว่าใครที่และใครที่สนใจประเด็นของทหารเกาหลีว่าเขาจริงแล้วมันเขามีการใช้ชีวิตอะไรยังไงเรื่องนัตตี้แผ่แบบถึงพีคถึงแก่นโอ้โหแบบโอ้โหแซ่บมากแต่เราว่ามันน่าจะมีเหตุผลแหละเราว่ามันยังมีเหตุผลที่เราสามารถเข้าใจได้ในเรื่องของมันมีเหตุผลของการกระทำหมดแล้วก็ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยทุกสังคมไม่จำเป็นที่ต้องเป็นแค่ทหารทุกสังคมมันมีทั้งคนที่เป็นสีดำสีขาวสีเทาเอาแค่นี้แล้วด้วยความเกาหลีอะเล่นกับอารมณ์เก่งอยู่แล้วอะแบบและการแสดงคือมันต้องพูดถึงแบบการแสดงคือไม่ต้องไปคอมเมนต์เขาแล้วแต่ว่าหนังเขาจะดำเนินเรื่องออกมาให้เราแบบว้าวยังไงอะมันคือการบ้านของเกาหลีแล้วเกาหลีทำมาให้แบบประทับใจทุกครั้งไม่ผิดหวังบอกเลยว่าตอนหนึ่งทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันเครียดจังเลยวะทุกคนอดทนนะคะหลังจากตอนที่สองไปทุกอย่างจะเบาลงคือมันไม่เชิงเบาลงแต่มันมีตัวละครที่เข้ามาสร้างสีสันอย่างที่เราบอกไปมันทำให้เส้นเรื่องอะเรามีโอกาสได้พักแบบพักหัวเราะว่าพักหายใจแต่มันเครียดมากทุกคนคือตอนหนึ่งอะกูนั่งแบบเฮ้ยกูรับไม่ได้วะทำเพี้ยอะไรเนี่ยคือแบบนั่งดูกับน้องบอกว่ามึงเริ่มด้วยกันแล้วก็แบบ
อย่างเงี้ยแบบไม่ไหวอ่ะเฮ้ยมันหดหู่มันดูไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอดทนดูไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฉุกคิดอะไรได้จริงๆแล้วประโยคเด็ดของพระเอกที่พระเอกพูดเอาไว้ก็คือถ้าเขาไม่ต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารน่ะเขาก็ไม่ต้องหนีทหารทุกคนคิดออกไหมเก็ตปัญหาจริงๆมันก็คือแค่เรื่องนี้ก็มันก็คือคอหลักของเรื่องว่าแบบไม่ต้องไปนั่งหาคำตอบหรอกว่าคนคนนึงจะหนีทหารเพราะอะไรแต่ถ้าเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องเข้ามาก็คือเขาก็ไม่ต้องหนีอ่ะส่วนต่อมาเอาเรื่องได้ไหมคือเราว่าสรุปกันเรื่องการเกณฑ์ทหารเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ดูว่าจะได้ประโยชน์อะไรไหมเราอะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เกณฑ์ทหารเพราะเราเรียนรอเราเลือกที่จะยอมเรียนรออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการไปเรียนรอก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอยู่ดีแบบไม่ได้คิดออกคือทุกคนผู้ใหญ่จะให้เหตุผลว่าการไปทำอะไรพวกนี้มันทำให้เรามีระเบียบมีการแบบแผนมากขึ้นแต่จริงจริงแล้วเราว่าการมีระเบียบทางสังคมมันถูกปลูกฝังโดยการที่เห็นได้ด้วยอ่ะเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งเข้าแถวตรงอ่ะซึ่งชีวิตเราตื่นมาจะไปเข้าแถวตรงกับใครอะไรแบบเนี้ยหรืออะไรแบบประมาณเนี้ยคือเราว่าเราไปรอดอแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมาเลยอ่ะนอกจากฝุ่นแล้วเข้าโรงพยาบาลหลังจากการไปขับชนไก่อ่ะอะไรแค่นั้นเลยเรารู้สึกว่าไม่ได้เลยคือจะให้เป็นรักเพื่อนเหรอเราว่าไปเข้าค่ายธรรมดาเราก็รักเพื่อนได้อะไรเงี้ยจริงคือเพื่อเข้าค่ายอาสาพวกพัฒนาชนบทอ่ะฉันอินอย่างนั้นมากกว่าอีกอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันควรเป็นสิ่งที่คนเลือกได้ไม่ใช่การบังคับแล้วดูป้องกันประเทศได้จริงแล้วมันเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่เขาพร้อมคนที่อยากจะมาอันนั้นเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ควรมีเลยทหารจริงมันควรมีแต่ว่าเราว่าบุคลากรทุกคนอ่ะมีความสามารถที่ค่อนข้างต่างกันเหมือนเราคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความสามารถทางด้านใช้กำลังแต่เราอาจจะใช้ด้านอื่นที่ที่พัฒนาเขาได้อย่างด้านศิลปะหรือด้านอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะช่วยกันเขาได้อะไรเงี้ยแล้วว่าทุกคนมีความสามารถไม่เหมือนกันแล้วมันทำให้มันดูริดรอนจิตตัวเองไปว่าแบบเราจะอยู่ดีเราต้องไปนั่งแบบสู้รบตบตีอ่ะซึ่งกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเราทำไม่ได้ดีแล้วไปแล้วมันไม่เคยมีความสุขเลยเหมือนเราเกณฑ์อย่างเราเรียนรออาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จริงแต่มันเรียน3ปีอ่ะเป็น3ปีที่ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่แบบต้องแบกคอมแบททำไมอ่ะไม่ไปทำไมอ่ะไปนั่งร้อนๆแล้วก็กลับบ้านเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้ educate อะไรแล้วรู้สึกว่าไม่รู้ว่าประเทศอื่นอ่ะเป็นแบบนี้ไหมหรือการเกณฑ์ทหารจริงๆแล้วว่าเขามันมีหลักการที่มากมายกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในสำหรับประเทศอื่นแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาเราเองอ่ะเราสามารถแบบพูดได้เต็มๆว่าแบบมันไม่มีประโยชน์ชีวิตเลยซึ่งวันนี้เราการเอาเวลาที่หายไปครึ่งวันนั้นน่ะไปเรียนพิเศษอ่ะเราจะได้ความรู้อะไรมากกว่านี้แล้วเด็กจะพัฒนาประเทศได้มากกว่านี้อีกแต่ซึ่งพอไปนั่งเพื่อไปนั่งจ่ายข้าวให้เมียทหาร50บาท20บาทเพื่อว่าซื้อน้ำร้านเมียทหารแล้วกลับบ้านอุดหนุนสถานการณ์ไปอีกชอบมากแต่อย่างบ้านเรามันเมคเซนส์อย่างที่ไว้ว่าไปแต่นี้ของทางเกาหลีอ่ะเท่าที่รู้มาไม่แน่ใจข้อมูลผิดพลาดยังไงนะคะทุกคนอย่างเกาหลีอ่ะมันมีการข้อพิพาทระหว่างเกาหลีเนี่ยเกาหลีใช่ใช่ใช่เนี่ยเรายังเข้าใจได้เลยเขารู้อยู่ว่าเขาเลยยังต้องการที่จะมีการพิจารณาในการเป็นเชิงบังคับเพื่อจะได้ป้องกันประเทศได้ใช่ดูนี่นานเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่ได้มีสนธิสัญญาในการสงบศึกแต่อย่างใดระยะเวลาก็กินระยะเวลามานานเนาะถามว่ายังเบาลงแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่คุกุ่นเสมอในยุคสมัยนี้ก็มีการผ่อนผันอะไรที่มันมากขึ้นกับฝั่งของทางเกาหลีนะอันนี้ถ้าข้อมูลพี่ไม่ผิดก็คืออย่างเคยเห็นมาก็คืออย่างเคสของนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกอะไรเงี้ยไม่ต้องเกณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆในเคสของไอดอลเราเองก็มีการต่ออายุอย่างปกติอะเขาจะสิ้นสุดที่อายุ28ต้องเข้าก่อน28ตอนนี้ก็บวกไปอีก2ใช่สำหรับคนที่แบบสร้างชื่อเสียงให้ประเทศหรืออะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเคสของประเทศเขาเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกซีรีส์นึงที่มาตีแผ่ในมุมแต่เราชอบนะในมุมของเขาแล้วเราว่ามันได้ต่อให้เราจะไม่ใช่คนเกาหลีใต้เราเกิดมาไม่เคยเกณฑ์อาหารไม่เคยพาเกินเข้าไปในนั้นแต่เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราทัชได้นะแม้การที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ตรงนั้นมันก็สามารถที่จะรีเด็กกับชีวิตได้อ่ะคือเรารู้สึกว่าประเด็นที่เขานำเสนอนั่นแหละมันคือแก่นเรื่องที่อยากให้ทุกคนไปหาคำตอบว่าแล้วการที่ต้องฝึกหนักขนาดนั้นมันได้รับผลอะไรกลับมากับคนคนหนึ่งแล้วชีวิตคนคนหนึ่งจากคนที่เขาเคยอยู่ก่อนหน้านั้นก่อนเข้าไปเกณฑ์อาหารเขาเคยเป็นที่รักเป็นลูกที่พ่อแม่ปลูกฝังได้เขาเข้าไปแล้วเขาต้องมีอะไรเปลี่ยนไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันสร้างปมในชีวิตเขาจนทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
ระยะเวลา18เดือนตรงนั้นบักกับบางคนมันคือสูญเสียทั้งชีวิตอ่ะไม่ขอสปอยมากกว่านี้ไปดูเอาเองเห็นทีเซอร์แล้วแบบเออน่าดูอะไรเงี้ยฟิลเดียวกับจริงการเกณฑ์ทหารเป็นบ้านเรามันก็เป็นอารมณ์เหมือนเราทำอาชีพกับอาชีพนึงสมมติว่าอ่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งเงี้ยโปรแกรมเมอร์เป็นมาร์เก็ตติ้งเลยมาร์เก็ตติ้งคือมันต้องอยู่กับโลกออนไลน์มันต้องอยู่กับกระแสและสังคมทั้งอย่างมันจะต้องแบบคิดกระบวนการเพราะเราหายไป2ปีอ่ะพอกลับมาใหม่ทูมันหายไปหมดเลยนะเห็นไม่ทันเราด้วยเราก็จะงงแล้วว่าอ้าวสิ่งที่ตอนนี้เหมือนเราโดนแบบออฟไลน์เป็นออฟไลน์ไปแบบ2เกือบ2ปีอ่ะมันแล้วว่ามันแบบหลายหลายอย่างเลยมันเสียคอนเนคชั่นหรืออะไรเงี้ยมึงอยู่บ้านคนเดียวมึงเลี้ยงหมาแล้วหมากูอยู่ไหนไปคำถามนึงเลยอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยเราว่าเข้าใจได้แล้วว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดทำเนาะเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ว้าวซ่ามากถือว่าแบบเป็นซีรีส์ที่สร้างกระแสได้ทั้งฝั่งบ้านเขาเองแล้วก็ฝั่งไทยของเราด้วยนะคะก็ติดท็อปตอนที่เราเข้าไปดูอะติดท็อปอันดับหนึ่งแบบเทรนดิ้งของไทยใน Netflix นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือฉายมาสักระยะหนึ่งแล้วใครที่ชื่นชอบแล้วเป็นซีรีส์ที่จบแล้วนะคะดูรวดเดียวตาแตกไปเลยลองไปแวะไปชิมได้แต่มีทริกเกอร์นิดนึงอย่างที่แจ้งเตือนไปว่ามันหดหู่นิดนึงแล้วมันก็มีเส้นเรื่องของความแบบขอให้คนพร้อมแล้วกันเพราะว่าดูแล้วมันเครียดจริงๆอย่างเราชีวิตโคตรราบรื่นแฮปปี้มีความสุขดีอ่ะดูแล้วยังเครียดเลยดูแล้วยังแบบจุกอกอุ๊บแม่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องๆก็แนะนำว่าสำหรับคนที่พร้อมลองเข้าไปชิมได้ในช่วงว่างๆแบบนี้เนาะหาซีรีส์ดูนะคะฝากไว้ด้วยกับ DP ตามรัฐทหารนิทาบอยู่ใน Netflix นะคะไปดูได้เลยสนุกสนานดีครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าอังคารหน้าเราจะหยิบยกซีรีส์อะไรหนังอะไรคดีอะไรมารีวิวอีกนะคะฝากช่วงวันวายรีวิวของเราไว้ด้วยเนาะการรีวิวซีรีส์แบบนี้ก็มาทุกวันอังคารนะคะฝากด้วยจ้าหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ What's Up Channel ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย